สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะพาเข้าสวนเก็บมะเขือเปาะม่วงอีกแล้วค่ะวันนั้นเข้ามาก็ได้มีดถางก็หวดหวดไปพอให้มีมะเขือได้หายใจเนาะเพราะว่าเราได้กินได้เก็บกินช่วงหน้าแล้งนี่ก็มีแต่มะเขือเนาะอย่างอื่นมันแก่แล้วก็มีถางหวดหวดมีดอีหวดหวดไปค่ะพอให้มะเขือได้หายใจค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะพอได้เก็บกินแล้วก็แบ่งขายให้เพื่อนๆบ้างค่ะคุณผู้ชมแบ่งขายค่ะถุง2ถุงเนาะเราก็ไม่ได้ไปแจกจ่ายฟรีๆค่ะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกับเงินเพื่อนๆเนาะมาให้มาซื้อขนมให้หลานกินค่ะ20 30บาทก็ยังดีค่ะเนี่ยค่ะติดลูกดีค่ะคุณผู้ชมมะเขือเปาะม่วงเนี่ยค่ะส่วนน้อยๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเราปลูกน้อยๆดูแลเอาน้อยๆเนี่ยค่ะมะละขี้นกยักษ์ค่ะมะละขี้นกยักษ์ก็พอได้เก็บเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะมะละขี้นกยักษ์เป็นหน้าแล้งค่ะถ้าเป็นหน้าฝนนี่ดกมากค่ะรสชาตินี่อย่าบอกใครเลยนะคะขมมากค่ะคนกินขมไม่ได้นี่อย่ามาแตะต้องเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าแล้งเนาะมันก็เก็บความขมไว้เยอะอันนี้คือมะอึกไร้หนามค่ะคุณผู้ชมนะคะสุกละเก็บก่อนเอาไปใส่ส้มตำตำน้ำพริกกะปิค่ะนะคะมันไม่มีหนามค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขนก็สั้นๆเนี่ยค่ะแล้วก็ลูกใหญ่จัมโบ้ค่ะนะคะไปค่ะเก็บมะเขือต่อนะคะถ้าฝนตกลงมาก็จะงามขึ้นค่ะงามขึ้นเพราะว่าน้ำฝนนี่มันเย็นฝนก็ทำท่าจะตกค่ะฟ้าก็ร้องครึ้มครึ้มครึ้มแต่ก็ยังไม่ลงค่ะยังไม่ตกยังไม่ถึงเวลาเขาเนาะนี่ค่ะไม่ได้เก็บ 2-3 วันลูกใหญ่ลูกจะใหญ่แล้วเขาเม็ดเขาก็จะออกสีน้ำตาลนิดนึงก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาชมคลิปบ้านสวนชินโชตินะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะช่องเล็กหรือช่องใหญ่ที่เข้ามาก็ขอบคุณมากๆค่ะช่องใหญ่ที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจก็ปลาปลื้มใจค่ะปรับปลื้มใจชื่นใจที่เป็นช่องใหญ่เขาก็แวะมาให้กำลังใจเราช่องบ้านสวนชินโชติก็เนี่ยละค่ะยืนพื้นก็ปลูกผักเก็บผักปลูกผักเก็บผักก็คลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้าง
มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างค่ะดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะค่ะพาดูคะน้าเขียวเขาทนมากค่ะเนี่ยค่ะคะน้าเขียวไม่ได้มีปุ๋ยไม่ได้มียาไม่มีอะไรแต่ก็ทนมากเป็นผักที่อดทนมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะคะน้าเขียวเป็นผักที่อดทนมากเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้กับน้ำพริกปลาร้าปลาร้าบองจะอร่อยค่ะเนี่ยอันนี้เม็ดเขาค่อนข้างจะสีน้ำตาลละเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้ค่ะเก็บพริกก่อนพริกหน้าแรงไม่ได้ดูเลยค่ะผักหน้าแล้งพอได้อยู่ได้กินนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะถั่วผีนี่เนี่ยค่ะต้องคอยมาตัดนี่ค่ะป้าบัวเรียกต้นถั่วผีพันต้นไม้พันผักเนี่ยค่ะอันนี้ที่พริกกะเหรี่ยงที่ทำคลิปปลูกไว้กับฟอร์จูนเนาะเนี่ยค่ะถ้าฝนตกลงมาแล้วก็เราดูแลฉีดปุ๋ยให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางรากแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเขาก็จะดีขึ้นค่ะเนี่ยบางต้นไม่ได้เจอน้ำเลยก็เหี่ยวเฉาแบบเนี้ยค่ะเหี่ยวเฉามะละกอแขกดำก็ไม่ได้เจอน้ำเลยเราปั๊มน้ำรถมันก็ถึงแต่เนี่ยค่ะสปริงเกอร์มันก็ได้ประมาณเมตรหนึ่งสองเมตรเมตรกว่าๆความไปไกลของน้ำเนาะนะคะเราปลูกแล้วก็ดูแลไปปล่อยไปตามธรรมชาติเหลือบ้างตายบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะพริกที่ทำคลิปปลูกไว้กับฟอร์จูนไก่มันก็ไปทั่วสวนเลยแล้วเราเอากระถางเก่าๆมาตั้งไว้เนาะเปิดน้ำสปริงเกอร์มันก็เต็มแบบเนี้ยไก่ก็กินได้กัดไก่ตัวโตก็กินได้ค่ะอันนี้เป็นทุเรียนตัดยอดแล้วสกัดยอดแล้วมันมีร่มกล้วยเนาะมันก็จะโตแข่งกับต้นกล้วยเขาก็จะโตแข่งกับต้นกล้วยค่ะอันนี้เป็นน้อยหน่าหนังน้อยหน่าหนังก็เริ่มติดดอกละติดต้นละลูกสองลูกก็ยังดีพอได้กินเนาะปีนี้มะยงชิดก็ไม่ค่อยติดลูกค่ะติดต้นละ9ลูก10ลูกนะคะฮอร์โมนทางใบก็ไม่ได้ฉีดพ่นเนาะทางรากก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยคุณผู้ชมปลูกไว้ธรรมชาติจริงๆหน้าแล้งกาเยอะมากค่ะกาล้องกาก้ากาามาดูต้นนี้ต้นนี้ปกติจะดกแล้วก็อร่อยมากนะคะเก็บไปก่อนเดี๋ยวจะไปเอาตะไคร้สักหน่อย
คุณผู้ชมเอาตะไคร้ไปไว้กินไว้ทำกับข้าวเนี่ยค่ะตาเขาปลูกเยอะตัดทิ้งไปครึ่งนึงแล้วค่ะเพราะว่าทุกปีเราตัดตะไคร้ขายโลละ10บาทแล้วทีนี้ไม่ได้ไปขายผักละตัดส่งก็ตอนหน้าแล้งเขาก็รับดีอยู่หรอกแต่หน้าฝนมาเขาก็ไม่รับเนาะมันก็ไม่ได้ตัดไปส่งช่วงหน้าแล้งมันไม่งามค่ะไม่ได้ให้น้ำค่ะเดี๋ยวมาตัดตะไคร้ก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชติ Family ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะขออนุญาตเก็บตะไคร้ตัดตะไคร้ก่อนค่ะ